พระคุณเจ้าพระบุตรคุณพ่ออันตนวีระเดชใจเสรีให้รับหน้าที่เป็นพระสังฆราชด้วยท่านมีคำสั่งแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาหรือไม่เรามีพร้อมแล้วจงอ่านให้ฟังเถิดคุณพ่อเปโตรทวีชัยศรีวรกุลรับสารแต่งตั้งจากพระสมณทูตพรชางอินนำ แสดงสารต่อหน้าพระสังฆราชและที่ประชุมประชากรของพระเจ้าแล้วอ่านคำแปลจากภาษาละตินให้ที่ประชุมได้รับทราบ ฟังซีสพระสังฆราชผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้พระเจ้าขอส่งความปรารถนาดีและพระพรพระสันตะปาปาถึงโลกที่รักของเราอันตนวีระเดชใจเสรีสมาชิกคณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงผู้ซึ่งจนถึงบัดนี้เป็นอุปสังฆราชที่นั่นและได้รับเลือกให้เป็นพระอัครสังฆราช ของอัครสังฆมณฑลเดียวกันข้าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าควรได้รับการสรรเสริญในบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ทรงใช้เพื่อสำแดงพระอานุภาพและทำการอัศจรรย์ต่างๆพระองค์ก็ยิ่งควรได้รับการสรรเสริญมากยิ่งขึ้นอีกในพระนามพระองค์เองขึ้นในพระคันของพระนามเพราะฉะนั้น เราซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลฝูงแกะของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าภายใต้การปกครองคุ้มครองของพระมารดาผู้สมศรีของพระศาสนาจักรจึงพยายามจัดหาผู้ปกครองดูแลที่เหมาะสมแก่ชุมชนพระศาสนาจักรแต่ละแห่งเนื่องจากว่าณบัดนี้เราเห็นว่าอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง ซึ่งเมื่อพระอัครสังฆราชหรือจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระดอนที่นับถือของเราได้ลาเกษียณกำลังรอคอยผู้อภิบาลที่ถูกต้องของตนตามกฎหมายอยู่เราจึงคิดว่าท่านลูกที่รักมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จำเป็นท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อุปสังฆราชมาแล้ว เป็นอย่างดีจนถึงบัดนี้โดยแสดงความรักต่อพระคริสตเจ้าและพระศาสนาจักรของพระองค์ดังนั้นเราจึงเห็นว่าท่านเหมาะสมที่จะรับพันธกิจเป็นพระสังฆราชเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้รับฟังความเห็นของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารแก่มวลชนแล้ว อาศัยอำนาจเต็มบริบูรณ์จากบรรดาอัครสาวกเราจึงแต่งตั้งท่านให้เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงพร้อมกับสิทธิจำเป็นต่างๆที่ตามมา
และยังกำหนดให้ท่านต้องปฏิบัติตามกฎประมวลกฎหมายของพระศาสนาจักรด้วยก่อนจะรับพิธีบวชเป็นพระสังฆราชซึ่งท่านจะรับหน้าที่ใดภายนอกกรุงโรมจากพระสังฆราชคาทอลิกองค์ใดก็ได้โดยปฏิบัติตามกฎพิธีกรรมที่กำหนดไว้ท่านจะต้องทำพิธีประกาศซื่อสัตย์ต่อเราและผู้สืบตำแหน่งต่อจากเราท่านจะต้องแจ้งให้คณะสงฆ์และประชากรผู้มีความเชื่อของท่านรับทราบการเลือกท่านให้รับตำแหน่งนี้เราขอเตือนเขาทั้งหลายให้ต้อนรับท่านและเชื่อฟังท่านด้วยความรักลูกที่รักอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาของพระเจ้าพระราชินีของบรรดาอัครสาวกเราวอนขอพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานจิตแห่งความจริงความรักแก่ท่านอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อท่านจะได้ประกาศความยินดีแห่งพระวรสารทั้งด้วยวาจาและกิจการแก่ฝูงแกะซึ่งท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลให้ไว้ที่กรุงโรมณมหาวิหารราเตรันวันที่13พฤษภาคมคริสตศักราช2020ปีที่8ในสมณะสมัยของเราพระสันตะปาปาฟรานซิสให้เราตอบพร้อมกันว่าขอขอบพระคุณพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าและให้เราแสดงความเห็นชอบและความยินดีด้วยการปรบมือพระสังฆราชผู้เป็นประธานเทศให้โอวาทแก่ที่ประชุมและแก่ผู้รับพิธีบวชพี่น้องที่รักยิ่งท่านทั้งหลายจงเข้าใจให้ดีว่าพี่น้องของเราผู้นี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปถึงขั้นสูงส่งเพียงใดในพระศาสนาจักรพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งพระบิดาทรงส่งมาเพื่อกอบกู้มนุษยชาตินั้นทรงส่งอัครสาวก12องค์ออกไปในโลกเพื่อให้ท่านเหล่านี้ได้รับพระพลังอำนาจจากพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมจะได้ไปประกาศข่าวดีและรวบรวมชนชาติทั้งหลายเข้ามาเป็นฝูงแกะฝูงเดียวบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้และปกครองดูแลพวกเขาเหล่านั้นบรรดาพระสาวกได้คัดเลือกผู้ช่วยเหลือเพื่อดำเนินงานนี้ต่อไปตราบจนสิ้นพิภพบรรดาพระสาวกได้มอบพระคุณของพระจิตเจ้าที่ท่านจะรับจากพระคริสต์เจ้าให้แก่ผู้ช่วยเหลือเหล่านั้นโดยปกมือให้นับเป็นการประกอบพิธีศีลบวชให้อย่างสมบูรณ์ดังนี้จากชั่วอายุหนึ่งถึงชั่วอายุต่อไปธรรมประเพณีที่สำคัญประการนี้จึงได้รับการสงวนรักษาไว้ในพระศาสนาจักรโดยการสืบตำแหน่งพระสังฆราชต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายและพระราชกิจของพระผู้ไทยก็ดำรงอยู่ถึงสมัยของเรานี้และเจริญขึ้นสืบไปอีกด้วยในตัวพระสังฆราชซึ่งมีบรรดาพระสงฆ์ห้อมล้อมอยู่นั้นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นมหาสมณะตลอดนิรันดรประทับอยู่ในหมู่พี่น้องพระองค์ไม่ทรงหยุดยั้งเลยที่จะประกาศข่าวดีและโปรดประทานพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อให้แก่บรรดาผู้มีความเชื่ออาศัยศาสนาบริการเยี่ยงบิดาของพระสังฆราชพระคริสต์เจ้าทรงเพิ่มสมาชิกใหม่ซึ่งเป็นเสมือนส่วนต่างๆของร่างกายให้เข้ามารวมอยู่ในพระวรกายนั้นด้วยอาศัยความฉลาดรอบครอบของพระสังฆราชสุขแท้จริงนิรันดรดังนั้นท่านทั้งหลายจงต้อนรับพี่น้องผู้นี้ของเราด้วยจิตใจที่ชื่นชมยินดีเราบรรดาพระสังฆราชขอต้อนรับเขาเข้ามาร่วมอยู่ในคณะของเราอาศัยการปรบมือทั้งหลายจงให้ความเคารพนับถือเขาในฐานะผู้รับใช้พระคริสต์เจ้าและผู้จ่ายพระธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าเขาได้รับมอบหมายให้ยืนยันความจริงแห่งพระวรสารปฏิบัติศาสนาบริการรับใช้พระจิตเจ้าและความยุติธรรมท่านทั้งหลายจงระลึกถึงพระวาจาของพระคริสต์เจ้าที่ตรัสกับบรรดาพระสาวกไว้ว่า
ใครฟังท่านก็ฟังเราใครดูหมิ่นท่านก็ดูหมิ่นเราใครดูหมิ่นเราก็ดูหมิ่นพระผู้ทรงใช้เรามาส่วนท่านพระดอนที่รักยิ่งถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรจงสำนึกเถิดว่าท่านได้รับเลือกมาจากมวลมนุษย์และได้รับตำแหน่งให้รับใช้มนุษย์ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตำแหน่งพระสังฆราชหมายถึงการทำภาระหน้าที่ไม่ใช่เกียรติยศและพระสังฆราชต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากกว่าที่จะตั้งตนเป็นเจ้านายเหตุว่าตามพระองค์การของพระอาจารย์เจ้าใครเป็นใหญ่ก็ให้ท่านทำตนเหมือนผู้น้อยใครเป็นหัวหน้าก็ให้ทำตนเป็นเหมือนผู้รับใช้ท่านจงประกาศพระวาจาย้ำแล้วย้ำอีกทั้งเมื่อสบโอกาสและเมื่อไม่สบโอกาสจงตักเตือนพร่ำสอนด้วยความภาคเพียรจงอุตส่าห์วอนขอพระพรอุดมที่มีหลายรูปแบบจากความศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ของพระคริสต์เจ้าให้ท่านดูแลนั้นเถิดท่านจงเป็นผู้ซื่อสัตย์ในการแจกจ่ายจัดการและรักษาพระธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าในกลุ่มคริสตชนที่ท่านจะรับมอบหมายให้ดูแลพระบิดาเจ้าทรงเลือกสรรท่านในปกครองครอบครัวของพระองค์จงระลึกถึงผู้เลี้ยงแกะที่ดีซึ่งรู้จักแกะของตนและแกะก็รู้จักเขาและเขาไม่ลังเลใจที่จะพลีชีพเพื่อแกะของตนท่านจงมีความรักเยี่ยงบิดาและเยี่ยงพี่เยี่ยงน้องต่อทุกคนที่พระเจ้าทรงมอบให้ท่านดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระสงฆ์และสังฆานุกรบรรดาผู้ร่วมงานกับท่านในการรับใช้พระคริสต์เจ้ารวมทั้งบรรดาผู้ยากจนทุกพลภาพผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและคนต่างถิ่นท่านจงตักเตือนบรรดาผู้มีความเชื่อให้มีความให้ทำงานร่วมมือกับท่านในกิจการธรรมทูตและอย่ารังเกียจที่จะฟังเขาโดยใจกว้างส่วนผู้ที่ยังไม่ได้มารวมอยู่ในฝูงแกะของพระคริสต์เจ้านั้นท่านก็จงเอาใจใส่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนกับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฝากเขาไว้กับท่านด้วยอย่าลืมว่าในพระศาสนาจักรคาทอลิกซึ่งมีสายสัมพันธ์แห่งความรักผูกมัดไว้ด้วยสายอันนี้และด้วยกันนี้ท่านรวมอยู่ในคณะพระสังฆราชดังนั้นท่านจะต้องไม่ละเว้นที่จะมีความห่วงใยต่อกลุ่มคริสตชนทั้งหลายและเต็มใจช่วยเหลือกลุ่มคริสตชนทุกกลุ่มที่มีความต้องการเพราะฉะนั้นท่านจงเอาใจใส่ฝูงแกะทั้งมวลที่พระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งท่านให้อยู่ปกครองพระศาสนาจักรของพระเจ้าในพระนามของพระบิดาซึ่งท่านเป็นรูปหมายถึงพระองค์ในพระศาสนาจักรในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระบิดาซึ่งท่านทำหน้าที่ของพระองค์อยู่ฐานะอาจารย์สมณะและผู้อภิบาลดูแลและในพระนามของพระจิตเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่พระศาสนาจักรของพระคริสต์เจ้าและประทานพละกำลังของพระองค์เพื่อค้ำจุนความหวังแน่ของชาวเราการถวายคำสัญญาของผู้รับแต่งตั้งเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งพระสังฆราชจะถามผู้ที่จะรับพิธีบวชต่อหน้าประชากรถึงความเชื่อที่จะต้องรักษาไว้และภารกิจที่จะต้องปฏิบัติระเบียบแบบแผนแต่โบราณของบรรดาติปิตาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์สั่งให้ใจถามผู้ที่รับพิธีบวชเป็นพระสังฆราชต่อหน้าประชากรถึงความเชื่อที่จะต้องรักษาไว้รวมทั้งภารกิจที่จะต้องปฏิบัติดังนั้นท่านพระดอนที่รักท่านสมัครใจจะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมาจากบรรดาพระสาวกและมอบให้แก่ท่านอาศัยการปกมือของเราพร้อมกับพระพรของพระจิตเจ้าจนสิ้นชีวิตหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นถ้าท่านสมัครใจประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสต์เจ้าอย่างซื่อสัตย์โดยไม่ละเว้นหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะรักษาประมวลของความเชื่อตามธรรมประเพณีที่ได้รับมาจากบรรดาพระสาวกได้รักษาไว้ในพระศาสนาจักรตลอดมาทั่วทุกแห่งหนนั้นให้บริสุทธิ์ครบถ้วนหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะเสริมสร้างพระกายทิพย์ของพระคริสต์เจ้าคือพระศาสนาจักรของพระองค์และจะดำรงอยู่ในเอกภาพของพระศาสนาจักรพร้อมกับคณะพระสังฆราช
ภายใต้อำนาจปกครองของผู้สืบตำแหน่งของนบุญเปาลนบุญเปโตรพระสาวกหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจแสดงความเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ต่อผู้สืบตำแหน่งของนบุญเปโตรพระสาวกหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะดูแลประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับบรรดาพระสงฆ์และสังฆานุกรผู้ร่วมงานของท่านในฐานะบิดาผู้ใจดีได้นำเขาเหล่านี้ไปในหนทางแห่งความรอดพ้นหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะแสดงตนเป็นผู้อ่อนโยนมีเมตตากรุณาต่อคนยากจนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและผู้ขัดสนทั้งหลายโดยเห็นแก่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะแสวงหาบรรดาผู้มีความเชื่อที่หลงไปเสมือนแกะที่หลงทางและนำกลับมารวมในแกะฝูงเดียวขององค์ผู้พิงเจ้าเยี่ยงผู้เลี้ยงแกะที่ดีหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะอธิษฐานภาวนาไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเพื่อประชากรศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่สังฆราชอย่างไร้ที่ติหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นทั้งนี้โดยอาศัยพระเจ้าทรงช่วยเหลือขอพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการดีในตัวท่านแล้วโปรดให้กิจการดีนั้นสำเร็จลุล่วงไปเถิดก่อนที่ผู้รับพิธีบวชจะได้รับการปลุกมือเราวิงวอนอัญเชิญพระจิตเจ้าเสด็จมาเพื่อแต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราชผู้รับการแต่งตั้งและทุกคนในที่นี้จะถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักพระองค์ด้วยความสำนึกว่าตนเองไม่เหมาะสมจึงขอพระองค์ประทานพระคุณและพละกำลังให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันหนักนี้เชิญยืนพระสังฆราชสวดบทภาวนาพี่น้องที่รักยิ่งให้เราอธิษฐานภาวนาขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและพระทัยดีประทานพระหันสถานอย่างอุดมบริบูรณ์แก่ผู้รับใช้แก่ผู้รับแต่งตั้งนี้เพื่อพระศาสนาจะได้รับผลประโยชน์ต่อไปด้วยผู้รับการแต่งตั้งจะนอนราบกับพื้นเป็นเครื่องหมายแห่งความสุภาพถ่อมตนสูงสุดต่อพระคริสต์เจ้าและเชิญทุกคนคุกเข่าเชิญขับบทรับวิงบอลหนังสือเพลงหน้า18นักบุญมัทธิวช่วยวิงวอนเถิด
บุญช่วยพิมพ์เถิดนักบุญทัดบุญมัทธิอาสช่วยพิมพ์เถิดนักบุญมารีชาวมักดาลาช่วยพิมพ์เถิดนักบุญสเตเฟนช่วยพิมพ์เถิดนักบุญอิกยาซิโอชาวอันติโอช่วยพิมพ์เถิดนักบุญโรเรนส์ช่วยพิมพ์เถิดนักบุญเปเปตัวและเฟลิซิตาสช่วยพิมพ์เถิดนักบุญอักเนสช่วยพิมพ์เถิดนักบุญเกรกอรีช่วยพิมพ์เถิดนักบุญออกุสตินช่วยพิมพ์เถิดนักบุญอาธานัสช่วยพิมพ์เถิดนักบุญบาสินช่วยพิมพ์เถิดนักบุญมาตินช่วยพิมพ์เถิดนักบุญเบเนดิกช่วยพิมพ์เถิดนักบุญฟรังซิสและโดมินิกช่วยพิมพ์เถิดนักบุญฟรังซิสเซเวียช่วยพิมพ์เถิดนักบุญยอนมารีเวียนเนช่วยพิมพ์เถิดนักบุญกาทาริณาชาวเซียนนาช่วยพิมพ์เถิดนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซูช่วยพิมพ์เถิดบุญญาราศีแห่งประเทศไทยช่วยพิมพ์เถิดนักบุญชายหญิงทั้งหลายของพระเจ้าช่วยพิมพ์เถิดโปรดทรงประกรุณาเถิดโปรดช่วยด้วยบุญเถิดพระเจ้าค่ะจากความชั่วทั้งมวลโปรดช่วยด้วยบุญเถิดพระเจ้าค่ะจากบาปทั้งมวลโปรดช่วยด้วยบุญเถิดพระเจ้าค่ะจากความตายนิรันดรโปรดช่วยด้วยบุญเถิดพระเจ้าค่ะเดชะการรับสภาพมนุษย์ของพระองค์โปรดช่วยด้วยบุญเถิดพระเจ้าค่ะเดชะการสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เดชะการประทานพระพรของพระจิตเจ้าโปรดช่วยให้บุญเถิดพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นคนบาปข้าพระเจ้าทั้งหลายหมดขอพระทรงฟังเถิดขอทรงพระกรุณาปกครองและทำนุบำรุงรักษาพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าพระเจ้าทั้งหลายหมดขอพระทรงฟังเถิดขอทรงพระกรุณาทำนุบำรุงรักษาสมเด็จพระสันตะปาปาคณะสงฆ์และนักบวชทุกคณะไว้ในความศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาตลอดไปข้าพระเจ้าทั้งหลายวอนขอพระทรงฟังเถิดขอทรงพระกรุณาเลือกสรรนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายวอนขอพระทรงฟังเถิด
ทรงพระกรุณาประทานพระพรและความศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้รับเลือกสรรนี้ขอทรงพระกรุณาประทานพระพรความศักดิ์สิทธิ์และเจิมถวายผู้รับเลือกสรรนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายวอนขอพระทรงฟังขอทรงพระกรุณาโปรดให้ชนทุกชาติมีสันติภาพและความสามัคคีอย่างแท้จริงข้าพระเจ้าทั้งหลายวอนขอพระทรงฟังเถิดขอทรงพระกรุณาประทานพระเมตตาต่อทุกคนที่อยู่ในความทุกข์ยากข้าพระเจ้าทั้งหลายวอนขอพระทรงฟังขอทรงพระกรุณาบรรเทาใจและบำรุงรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้รับใช้พระองค์ในความศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระทรงฟังเถิดข้าแต่พระเยซูเจ้าพระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิตข้าพระเจ้าทั้งหลายวอนขอพระทรงฟังเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าโปรดฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดโปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าโปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเถิโปรดทั้งคำวอนขอของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดลังพระหัตถ์ทานทรงเหนือผู้รับทานผู้นี้ของพระองค์และประทานพระลังแห่งพระพรของพระองค์แก่ที่นี้ขอคุณพระบาทมีพระคุณเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนคณะพระสังฆราชเชิญยืนพี่น้องสัตว์รูปเชิญนั่งต่อไปนี้เป็นพิธีที่สำคัญที่สุดคือการโบกมือเหนือศีรษะของผู้รับแต่งตั้งโดยพระสังฆราชผู้บวชและพระสังฆราชทุกองค์ซึ่งหมายถึงการส่งพระจิตเจ้าเพื่อแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่เป็นพระสังฆราชผู้รับแต่งตั้งคุกเข่าต่อหน้าเป็นแค้น
ษะพระสังฆราชผู้บวชวางหนังสือพระวรสารซึ่งเปิดอยู่เหนือศีรษะของผู้รับแต่งตั้งเป็นเครื่องหมายแห่งการรับภาระอันหนักยิ่งของผู้ประกาศและสอนพระวรสารของพระคริสต์เจ้าแก่มวลชนแต่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์ทรงรู้พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระบิดาทรงเมตตาและพระเจ้าแห่งความบันเทาทั้งปวงทรงสถิตในสวรรค์ชั้นสูงสุดและทอดพระเนตรมายังผู้ต่ำต้อยทรงทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะเกิดขึ้นทรงประทานพระวจนะซึ่งเป็นพระอัญชตาล้ำเลิศไว้ให้เป็นกฎเกณฑ์ในพระศาสนาจักรตั้งแต่แรกเริ่มพระองค์ทรงกำหนดให้อับรามเป็นบิดาของบรรดาผู้ชอบธรรมพระองค์ทรงแต่งตั้งผู้ปกครองและบรรดาสมณะมิได้ทรงทอดทิ้งสักการสถานของพระองค์ไว้ให้ขาดศาสนาบริการพระองค์ทรงพอพระทัยแต่งตั้งเริ่มแรกของโลกที่จะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์ในบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วนี้บัดนี้ขอพระองค์ทรงหลังพระจิตเจ้าพละกำลังที่มาจากองค์พระองค์ผู้ทรงลงมาเหนือผู้รับใช้ผู้รับเลือกสรรนี้พระจิตเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งอำนาจปกครองพระองค์เคยประทานพระจิตเจ้าให้แก่พระเยซูเจ้าพระบุตรสุธิรักของพระองค์พระคริสต์เจ้าได้ประทานพระจิตเจ้านี้แก่บรรดาพระสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้ก่อตั้งพระศาสนาจักรในสถานที่แต่ละแห่งให้เป็นสักการะสถานของพระองค์เพื่อถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดข้าแต่พระบิดาผู้ทรงล่วงรู้จิตใจมนุษย์ทั้งหลายขอโปรดให้ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้นี้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรให้เป็นสังฆสังฆราชเป็นเลี้ยงดูประชากรซึ่งเป็นเสมือนฝูงแกะศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ปฏิบัติหน้าที่สมณะอย่างไร้ที่ติเฉพาะประพับรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้วอนขอให้ทรงพระกรุณาขอให้ฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้าซึ่งประทานตำแหน่งมหาสมณะแก่เขาขอให้เขามีอำนาจอภัยบาปตามพระบัญชาขอให้เขาจ่ายภาระหน้าที่ตามพระประสงค์และแก้พันธะผูกมัดทั้งปวงตามอำนาจที่พระองค์ได้ประทานแก่บรรดาอัครสาวกขอให้เขามีจิตใจอ่อนโยนและสะอาดบริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยถวายสักการบูชาที่หอมหวนแด่พระองค์บัดนี้ขอพระบารมีทั้งนี้ขอพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญพระสิริรอดพระอนุภาพและพระเกียรติจงมีแด่พระองค์เดชะพระบุตรพร้อมกับพระจิตเจ้าในพระศาสนาจักรบัดนี้และตลอดนิรันดร อาเมนพิธีเจิมศีรษะพระสังฆราชผู้บวชจะเจิมศีรษะของผู้รับพิธีบวช ด้วยน้ำมันคริสต์มาเป็นเครื่องหมายเสริมอีกครั้งหนึ่งแห่งการแต่งตั้งผู้รับศีลบวชให้เป็นผู้มีส่วนในสังฆภาพของพระคริสต์เจ้าในชั้นสูงสุดและให้ได้รับพระคุณพระพรฝ่ายจิตอย่างอุดมบริบูรณ พระเจ้าผู้ได้ท่านมีส่วนในมหาสมณภาพของพระคริสต์เจ้าชโลมท่านด้วยน้ำทิพย์และประทานพระพรฝ่ายจิตให้ท่านอย่างอุดมบริบูรณ์ด้วยเถิดอ
ระสังฆราชมอบหนังสือพระวรสารให้แก่ผู้รับพิธีบวชเป็นเครื่องหมายของการรับภาระหน้าที่แห่งการประกาศพระวรสารของพระคริสต์เจ้าจงรับพระวรสารด้วยเทศสอนพระวาจาของพระเจ้าด้วยความภาคเพียรและตามคำสอนที่ถูกต้องเถอพิธีมอบแหวนผ้าปัลลีอุมหมวกสูงของพระสังฆราชและไม้เท้าของผู้อภิบาลต่อไปนี้เป็นการสวมแหวนมอบปัลลีอุมสวมหมวกสูงและมอบไม้เท้าผู้อภิบาลให้แก่ผู้รับพิธีบวชแหวนเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความซื่อสัตย์ต่อพระศาสนาจักรเจ้าสาวของพระคริสต์เจ้าจงรับแหวนนี้เป็นเครื่องหมายด้วยความซื่อสัตย์ท่านจงประดับตนด้วยความเชื่อของแพร่วปกป้องพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เจ้าไว้ให้บริสุทธิ์สุดของเธอปัลลีอุมเป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นอัครสังฆราชในสังฆมณฑลแขวงที่มีสังฆมณฑลอื่นรวมอยู่ด้วยจงรับปัลลีอุมที่นำมาจากที่ฝังศพของนักบุญเปโตรข้าพเจ้าขอมอบปัลลีอุมนี้แก่ท่านเดชะพระนามของสมเด็จพระจันทรประภาฟรานซิสเป็นเครื่องหมายถึงอำนาจของพระองค์ได้ทั้งนั้นซึ่งท่านจะได้สวมไปในเขตปกครองของท่านเป็นเครื่องหมายของเอกภาพสำหรับท่านเป็นหลักฐานความสัมพันธ์ความเข้มแข็งหมวกสูงเป็นเครื่องหมายบอกการเป็นสมณะชั้นสูงสุดของพระคริสต์เจ้าซึ่งจะต้องให้ทุกคนเห็นประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในตัวท่านจงรับหมวกนี้ขอให้ความสว่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏเด่นชัดในตัวท่านและเมื่อพระผู้เลี้ยงสูงสุดจะทรงสำแดงพระองค์ท่านจะเหมาะสมได้รับมงกุฎรุ่งโรจน์ที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยและไม้เท้าเป็นเครื่องหมายแห่งการอภิบาลการดูแลฝูงแกะหรือกลุ่มคริสตชนที่พระเจ้าทรงมอบให้ดูแลจงรับไม้เท้าซึ่งเป็นเครื่องหมายงานอภิบาลและจงเอาใจใส่ดูแลฝูงแกะที่พระคริสต์เจ้าทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราชอยู่ต่อพระศาสนาจักรของพระเจ้าพิธีบวชพระสังฆราชสำเร็จสมบูรณ์แล้วพระสังฆราชผู้บวชเชิญพระสังฆราชใหม่นั่งบัลลังก์ท่ามกลางบรรดาพระสังฆราชและรับการสวมกอดแสดงมิตรภาพจากบรรดาพระสังฆราชทุกองค์เชิญยืนและเชิญขับร้องบทเพลงสดุดีที่95หนังสือเพลงหน้า28
างแต่รวมพิธีนิสาต่อไปในภาคถวายในภาคถวายนี้ขอให้ถวายเฉพาะแผ่นปังและเล่าองุ่นที่ใช้ในพิธีนิสาเท่านั้นส่วนของขวัญและปัจจัยอื่นๆที่จะมอบแด่พระคุณเจ้าให้มอบหลังมิสาซึ่งพระคุณเจ้าจะยังคงอยู่ในวัดเพื่อทักทายอวยพรและรับของขวัญจากพี่น้องเชิญขับร้องบทเพลงถวายหนังสือเพลงหน้า28
ขอให้พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบูชาสรรเสริญพระองค์ที่โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรับใช้พระองค์เพิ่มจำนวนมากขึ้นขอทรงพระกรุณาบันดาลให้พันธกิจที่ทรงมอบให้ผู้ไม่คู่ควรจะได้รับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงเจิมพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเดชะพระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นพระมหาสมณะแห่งพันธสัญญาใหม่นิรันดรและยังทรงพระกรุณาสุดจะพรรณนาจัดให้สมณภาพหนึ่งเดียวนี้ของพระองค์ท่านคงได้รับการรักษาไว้ในพระศาสนาจักรพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ประทานสมณะราชกุลแก่ประชากรที่ทรงเลือกสรรไว้เท่านั้นแต่ยังทรงพระทัยดีเลือกพี่น้องบางคน